ครับสวัสดีค่ะผมหมอเหมืองนะครับตุ๊กตาค่ะครับคุณตุ๊กตาค่ะร้อนไหมก็ร้อนพอดูน้ำมันอบอ้าวเนาะใช่ถ้าขนาดเราอยู่ใต้น้ำนะเนี่ยคุณตุ๊กตาครับทุกๆบ้านในหมู่บ้านเราเนี่ยมีลูกและใกล้ปิดเทอมดังนั้นไอเดียสุดยอดของเราคือไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลนะครับถ้าใกล้นี่นะมีที่หนึ่งที่น่าสนใจแน่นอนเราเรียกที่นั้นที่ว่าหัวหินนะครับจะบอกว่าในหมู่บ้านเรามีHostel คืออะไรครับเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังให้เจ้าของเข้ามาเล่ามีน้องที่เป็นเจ้าของHostelที่หัวหินเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งกับน้องนะครับชื่อน้องวินกับน้องหมูนะครับน้องวินนี่เป็นน้องโรงเรียนผมเองนะครับสามารถสัมภาษณ์ได้เต็มที่เป็นเพื่อนบ้านติดกับตุ๊กตาเลยนะคะเยี่ยมมากเลยอยู่เฟสไหนนะคะอยู่เฟส2ครับเฟส2นะแล้วน้องครอบครัวมีสมาชิกกี่คนคะมีตอนนี้มีลูกชาย3คนนะคะเป็นหนุ่มทั้ง3คนเลยค่ะน้องสมาร์ทน้องมอสแล้วก็น้องบิวอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คนโต17แล้วค่ะโอ้โหกำลังหนุ่มเลย12ใช่ค่ะพี่หมอคุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยแสดงว่าสามหนุ่มนี้หล่อแน่นอนมาดูรูปแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำอะไรอยู่ครับดูแลเรื่องของ innovation ให้กับในเครือของเซ็นทรัลยะ innovation ใช่เอาขอคร่าวๆว่าการเดิน innovation เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะพยายามที่จะหาอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะฮะเข้ามาเพื่อช่วยให้เรียกว่าในเครือของเซ็นทรัลไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลครับโรบินสันพาวเวอร์บายมีเรียกว่าในลักษณะของประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยเรื่องของความมีนิวเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะฮะในการที่จะให้เรียกว่าคนนักช้อปต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าการเข้ามาในห้างไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อต่อไปเอางี้ยกตัวอย่างเจ๋งๆสักอันนึงก็จะมีโปรเจกต์ที่เราได้ทำไปนะฮะทำที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับเราก็จะทำเป็นลักษณะที่ว่าเวลาที่คนที่ต้องการซื้อของอะไรแบบเร็วๆเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมานั่งเข้าคิวที่เคาน์เตอร์ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเป็นตัวโมบายแอปนะชื่อโปรเจกต์นี้ว่าชื่อว่าท็อปบ็อกซ์ครับนะฮะก็คือดาวน์โหลดแอปได้นะฮะท็อปบ็อกซ์แล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านท็อปแล้วก็สามารถที่จะสแกนสินค้าครับแล้วก็จ่ายออนไลน์แล้วเดินออกได้เลยอ๋อคือไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายบนออนไลน์จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายอยู่นะจ่ายโอเคจ่ายแบบออนไลน์ออนไลน์เลยไม่ต้องเข้าคิวแล้วไม่ต้องเข้าคิวแล้วอันนี้คือความสะดวกใช่ครับซึ่งน้องวินเป็นคนคิดสะดวกทุกอย่างนะทีนี้สอบถามน้องวินว่าแล้วส่วนตัวที่ว่าเราไปทำHostel เอาHostelก่อนที่หัวหินนะไอ้Hostelนี่คืออะไรจริงๆมันคือส่วนผสมระหว่างโฮสเทลกับโฮเทลมันจะเป็นการดึงเอาข้อดีของทั้งสองส่วนเนี้ยเอาเข้ามาผสมกันข้อดีของโฮสเทลคืออะไรข้อดีของโฮสเทลคือให้ความมีคอมมูนิตี้ความอบอุ่นหรือการแชร์ลิงซึ่งกันและกันนะฮะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของโฮเทลหรือโรงแรมก็คือความสะดวกสบายนะฮะเราก็เลยเอาทั้งสองอย่างเนี้ยเอาเข้ามาผสมกันมันก็เลยกลายเป็นคำว่าโฮสเทลมันคือเป็นลักซ์ซูรี่โฮสเทลซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นโฮสเทลที่แบบราคาผมบัญญัติใหม่เรียกว่าโฮสเทลไฮโซก็ได้ก็คือเป็นโฮสเทลที่อยู่กลางเมืองสะดวกสบายมากครับราคาไม่แพงไม่แพงแต่ไฮโซมากหรูหราราคาแบบราคาใกล้เคียงกันเองแบบโฮสเทลแต่มีความสะดวกสบายแล้วก็ทุกอย่างนี่คือเรียกว่าเซอร์วิสแบบโฮเทลเลยอ๋อนี่คือความสะดวกนะครับนี่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนฮะตำแหน่งเนี่ยอยู่ที่ถนนแนบเคหาดซึ่งจริงๆก็คืออยู่กลางเมืองหัวหินเลยโอเคเอากลางเมืองหัวหินเลยกลางเมืองหัวหินเลยแหล่งท่องเที่ยวรอบข้างมีอะไรบ้างเดินไปตลาดโต้รุ่งภายในเวลา1นาทีถึง2นาทีเท่านั้นเองข้าวเหนียวมะม่วงที่ชื่อชื่อข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะไปของกินมาทุกทีร้านเจ๊กเปี๊ยะนี่ห่างแค่50เมตรโอ้โหแล้วก็ชายหาดอ่ะชายหาดห่างไปอีกประมาณสัก200เมตรโอ้โหใกล้มากเลยนะใกล้มากฮะถ้างั้นจุดสำคัญแล้วกระซิบบอกว่าแล้วไอ้โฮสเทลเนี่ยราคาประมาณสักเท่าไหร่ต่อคืนจริงก็อยู่ที่ซีซั่นถ้าว่าไปนะฮะราคาก็อยู่ประมาณสักหลักประมาณ400บาทถึง500บาทหลักร้อยหลักร้อยเองครึ่งพันใช่ถูกมากนะเซอร์วิส3 5 3 5ดาวเซอร์วิสแบบโรงแรมแบบ
ยังเรียกว่าเป็นเซอร์วิสโรงแรมเลยมีรีเซพชัน24ชั่วโมงผ้าปูหมอนล็อกเกอร์ฟรีเปิดมาได้แค่ไหนแล้วคะเปิดมาได้2เดือนเท่านั้นเองครับโอ้โหใหม่มากอย่างนี้ยิ่งต้องน่าไปใหม่เอี่ยมใหม่ต้องไปเลยนะไปเลยนะครับโอเคอยากจะให้น้องวินเนี่ยเรามาอยู่กันก็หลายปี10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับอยากจะพูดอะไรกับสมาชิกหมู่บ้านเราบ้างว่าเท่าที่เห็นจริงหมู่บ้านเราพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าลูกบ้านก็คือมีเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งนี่คือผมว่ามันคือสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยเยี่ยมเลยคุณหมูหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยอยู่ที่นี่อยู่มา10กว่าปีแล้วค่ะความปลอดภัยสูงมากคือสบายใจที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะแล้วก็อบอุ่นค่ะไปไหนจริงทิ้งบ้านไป 2-3 วันที่สบายใจสบายใจเลยนะเคยลืมล็อกประตูเลยเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่มีอะไรเอาละครับวันนี้ก็ได้พบกับน้องที่น่ารักอีกครอบครัวนึงนะฮะครอบครัว3หนุ่มนะครับน้องวินกับน้องหมูนะฮะครอบครัวที่น่ารักมากพวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอเวลาก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ